ครับสวัสดีครับผมเศรษฐยศขี่ถังมาเหนื่อยไปเจอเปชาวบ้านแอบนอนซะเลยเดี๋ยวโอ้โหแล้วอะไรกันเนี่ยครับเนี่ยข้าวมันเหลืองสวยมากเลยครับเนี่ย มีทั้งข้าวเหลืองและข้าวเขียวอยู่ในที่เดียวกันเดี๋ยวเราไปหาเกษตรกรว่าใครเป็นเจ้าของนามาตามมาโอ้ยไม่หมดเลยมีงานวัดเลยครับเนี่ยเหมือนมีงานวัดงานวัดเลยมาดูข้าวครับมาดูข้าวนะครับผมที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยบางกระทุ่มหมู่เก้าค่ะบางกระทุ่มหมู่เก้าโอ้โหมากันเยอะเลยมาทำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรกันมาดูข้าวข้าวก็สวยโอ้โหอะไรกันนี่เลยใช่ไหมใช่สวยมากมากสวยมากมากเดี๋ยวใครเป็นเจ้าของนายกมือขึ้นอ้าวแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อนิพาโนรีแพทย์ค่ะชื่อพี่นิพาโนรีแพทย์นะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับอีกท่านนึงครับสำรานเพชรอัมไพสำรานเพชรอัมไพนะครับข้างหลังครับข้างหลังสายเรือมั่นคูนคุณคุณเนาะคุณเนาะคนนี้เนาะคุณเนาะคุณสายเรือมั่นคูนนะครับจะห้องแปลงนาทางนู้นนะครับที่ไปได้ข้าวดีอีกท่านนึงอยู่ข้างหลังจำเนียนคันทับจ้ะชื่อป้าจำเนียนคันทับอีกท่านนึงนู่นสุรินทร์พรหมาศครับเป็นหัวหน้าศูนย์สาขาของอำเภอบางกระทุ่มอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงนิสาพรหมาศค่ะเจนิสาพรหมาศนะครับนี่มาคุยกับเจ้าของนาพี่พานะมาที่นี่พี่มาที่นี่ใกล้ๆดีกว่าพี่พาทำข้าวพันอะไรพี่อันนี้ข้าวเบาค่ะ51ข้าวเบาพัน51กี่วันครับเนี่ย80วันแล้วค่ะ80วันแล้วนะก็อีก5วันก็ได้เกี่ยวแล้วจ้ะแล้วดูข้าวพี่เป็นไงบ้างพี่สวยค่ะเหลืองสวยสุกสวยแล้วก็มันเต่งถึงโคนรวงอ่ะโอ้เต่งถึงโคนรวงแล้วใช่ไหมจ้ะโอ้นี่ไงฮะเต่งถึงโคนรวงนะนี่ฮะนี่คือโคนรวงจ้ะเม็ดยังเต่งมีน้ำนมแก่งอยู่นะนี่ครับโอ้แล้วมีน้ำนมเลยครับเม็ดสุดท้ายนะครับเนี่ยเม็ดสุดท้ายเนาะครับเม็ดข้าวเต่งใสจ้ะครับผมแล้วพี่ใช้ยังไงพี่นูตโฟไลท์ใช้ยังไงบ้างครับใช้ตั้งแต่ฉีดยาคุมครั้งแรกอะค่ะฉีดยาคุมนะสูตรหนึ่งแล้วก็เคียร่าสูตรหนึ่งเคียร่านะจ้ะใช้อัตราเท่าไหร่ครับใช้5 ซีซีน้ำ20 ลิตรครับฉีดไปแล้วครับอ๋อทั้ง2ตัวฉีดไปแล้วเป็นไงบ้างพี่ข้าวก็เขียวทนอยู่ทนเขียวทนนานข้าวเขียวทนแล้วหญ้าตายดีไหมที่ว่าผสมยาคุมข้าวหญ้าไม่เคยเหลืองก็ตายหญ้ามันตายอยู่หญ้ามันตายดีจ้ะข้าวก็ไม่เหลืองไม่โทมนะพี่เล็กสมบูรณ์สมบูรณ์ครับแล้วสูตร2ใช้ตอนไหนครับสูตร2ใช้ตอนสูตรตอนไอ้เนี้ยข้าวท้องอ่ะใช้ทั้งสูตร1สูตร2เลยอ๋อผสมกันจ้ะ1 2ผสมกันเคียร่าได้ใช้ไหมใช่จ้ะอัตราเท่าไหร่ครับถ้านั้นก็ใช้10 ซีซีอ๋อช่วงข้าวท้องใช้10 ซีซีจ้ะอ๋อ3ผสมกันอย่างละ10 ซีซีจ้ะฉีดไปแล้วเป็นไงบ้างพี่ต้นก็แข็งแรงแล้วมันก็ดูเขียวนานแล้วพอออกรวงเนี่ยรวงก็สดใสดีอ่ะดูเม็ดอ้วนมากเลยนะจ้ะใช่ไหมดูสดใสอ้วนเลยพี่นะแล้วตอนนี้มันเป็นโรคไงข้าวอ่ะช่วงนี้เดือนมกราคมเป็นหน้าหนาวใช่ข้าวเป็นโรคใช่ไหมพี่ของพี่โดนโรคกระทบไหมก็โดนแต่ความสมบูรณ์ของเราก็ยังเยอะกว่าของคนอื่นอ๋อก็ใบเบยก็ยังดูเขียวสดกว่าของคนอื่นแล้วก็รวงก็สมบูรณ์สุกสวยขนาดเจอโรคกระทบช่วงหน้าหนาวรวงก็ยังสวยใบก็ยังสวยอยู่เปรียบเทียบกับข้างๆนาเป็นไงพี่ของเขาก็จะแห้งแล้วก็ยุบยุบไปเลยแล้วก็ข้าวก็จะไม่ค่อยได้น้ำหนักเพราะว่าโคนรวงเขาจะไม่ค่อยไม่เต่งแต่ของเรานี่มันตั้งแต่โคนถึงปลายพี่สุรินทร์ครับผมดูข้าวเราเป็นไงบ้างพี่ครับก็เม็ดใสเต่งและแกร่งดีครับแล้วก็ข้าวมันเหลืองเหมือนทองเลยครับเนี่ยแล้วก็แม่ภูมิใจกับเกษตรกรเขาโอ้โหเยี่ยมจริงๆเยี่ยมเลยเนาะพี่สาป่ะพี่ดูแล้วเป็นไงบ้างพี่พี่นิสาดีค่ะครับชื่นใจกับเขาค่ะดีใจกับเขาที่เขาได้ข้าวดีเพราะว่าปกติช่วงนี้นี่จะเป็นลาลูกโคนเน่าตลอดของเขาไม่เป็นค่ะอ๋อเพราะว่าชื่นฟอร์ไลท์ใช่ค่ะปกติจะเป็นลาลูกโคนใช่ไหมฮะเขาเน่ากันหมด10ไร่บางคนเขาได้แค่2เกียน3เกียนอะไรประมาณนี้ค่ะรุ่นนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ของเขาดีค่ะเขาไม่เป็นค่ะของพี่พาถือว่าผ่านแล้วใช่ไหมค่ะใช่แล้วถือว่าโอเคดีนะดูจากตาแล้วถือว่าข้าวยังสดยังใสอยู่เนาะ
ทางผู้นี้นะบ้างพี่ติ๋มพี่ติ๋มดูข้าวของพี่พาเป็นบ้างพี่ชื่นใจค่ะชื่นใจไงบ้างพี่อ๋อเขาเหลืองตั้งแต่ปลายรวงยันโคนรวงอ่ะจ้ะเม็ดเต่งสวยเม็ดเต่งสวยนะครับนู่นอีกขั้นนึงพี่สายข้าวสวยมากรวงใหญ่ยาวจริงหรือเปล่าไม่ได้โม้นะใหญ่ไม่โม้เนี่ยยิ้มหวานเลยพี่ครับแล้วมาดูวันนี้มาดูข้าวพี่พาอะไรเป็นไงบ้างพี่ดีจ้ะดีนะจ้ะต้องดูนี่มาข้าวเป็นไงพี่ก็แต่งดีใสสวยเหลืองดีอ่าแต่งใสเหลืองสวยนะครับอืมดูเม็ดข้าวเนาะเม็ดข้าวอ้วนนี่มาดูครับเม็ดข้าวพี่ติ๋มดูเม็ดข้าวพี่ย่ามันอ้วนใช่ไหมอ้วนสมบูรณ์น้ำหนักดีดีใช่ไหมครับจ้ะเม็ดสมบูรณ์ถือว่าข้าวสมบูรณ์สุดๆเลยมาครับอันนี้ก็ข้าวพี่เหมือนกันจ้ะเป็นข้าวที่ยังเขียวอยู่พี่เนาะจ้ะพันเลยครับตรงนี้อันนี้ CP จ้ะ CP นะครับโอ้โหครับข้าวมันใบมันตั้งแล้วก็รวงมันใช่รวงนี่เป็นข้าวหนักรวงมันจะใหญ่ยาวสมบูรณ์มากค่ะเนี้ยค่ะอันนี้ได้ใช้นุ่นฟลายไหมใช้ค่ะใช้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหมือนกันอ๋อตั้งแต่ฉีดยาคุมเลยใช่ไหมจ้ะอัตราเท่าไหร่ฮะอัตราก็เท่าเบาค่ะอย่างละ5 CC 5 CC เนาะฉีดไปแล้วมันก็เป็นยังไงบ้างพี่ต้นแข็งแรงเนี่ยแล้วมันสมบูรณ์นะความสมบูรณ์ของข้าวเนี่ยจะดูก็จะออกพร้อมกันขาวสวยมองไปก็จะพร้อมกันหมดอะสวย อันนี้เพิ่งใช้แค่สูตรหนึ่งสูตรสองใช้แล้วค่ะอ๋อตอนนี้ใช้สูตรสองไปแล้วจ้ะอ๋ออัตราก็คือ5 cc จ้ะผลสองก็10 cc อ๋อผลสองคือใช้สูตรสองจ้ะ10 cc เลยใช่ไหมครับ10 cc เทล่า10 cc ครับแล้วก็รวมสูตรแรกด้วยค่ะอันเนี้ยรวมสูตร1ด้วยครับอ๋อใช้สูตร1ด้วยจ้ะสูตร2ด้วยจ้ะบวกเคล้าด้วยจ้ะข้าวเลยออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ้ะตอนนี้ข้าวประมาณกี่วันตรงนี้ตอนนี้ข้าวประมาณ2เดือนละ2เดือน60วันอ๋อเดี๋ยวเรามีพยานพี่สุรินทร์ครับเดี๋ยวเชิญครับดูจากข้าวที่ยังเรียกว่าเพิ่งจะออกรวงเลยพี่ครับเนี่ยข้าวกำลังจะเริ่มไหลแล้วครับเนี่ยกำลังไหลไปพร้อมเสมอกันเลยครับเนี่ยกำลังไหลออกมาเลยครับยังไม่สุดคอรวงเต็มที่ครับข้าวมันกำลังไหลเลยครับแล้วมันไหลสม่ำเสมอกันครับพี่พานในฐานะเจ้าของนาพี่จ้าดูเลิศโอเคอยากจะฝากอะไรถึงกับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านน้องพี่พี่พาครับก็ถ้ามีโอกาสก็ขอให้ลองใช้ดูก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะความสมบูรณ์ของข้าวเราก็ภูมิใจถ้าเราได้เยอะแล้วมันก็ดีต่อเราเองด้วยเพราะไม่ใช่สารเคมีตกค้างอ๋อปลอดภัยใช่เป็นสารชีวภาพด้วยนะครับใช่ใช่ปกติถ้าพี่ไม่ใช้นูโฟไลท์ค่าพี่จะออกแบบนี้ไหมครั้งก่อนมันจะไม่เสมออย่างเงี้ยแล้วรวงมันก็จะไม่ค่อยใหญ่อย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็รวงใหญ่อืมใหญ่ขึ้นเนาะก็คือใช้สูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็เคียร่าโอ้ผสมกันช่วงฉีดช่วงข้าวแล้วก็ใช้คุกปุ๋ยด้วยอ๋อคุกปุ๋ยฉีดด้วยถ้าเป็นช่วงข้าวตั้งท้องคือใช้สูตรหนึ่งสูตรสองบวกเคียร่าอัตราเท่าไหร่นะ10 cc จ้ะ10 cc ต่อน้ำ20ลิตรอ๋อแล้วก็คุกปุ๋ยด้วยจ้ะคุกปุ๋ยก็ผสมกันไปเลยใช่ไหมจ้ะอัตราเท่าไหร่ฮะ1ช้อนแกง1ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกันอ๋อแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยใช่ไหมจ้ะช่วงข้าวตั้งท้องก็ออกมาเป็นแบบนี้แต่ต่อไปก็ใช้แล้วพอใจไหมกับนูตฟลายพอใจมากค่ะครับเดี๋ยวจะฝากให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านยังไงบ้างพี่ก็ถ้ามีโอกาสได้ลองใช้ก็ลองใช้นูตฟอร์ไลท์ดูค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะครับมีเบอร์โทรไม่เผื่อเขาบอกว่าเอ้ยพี่พาโมเปล่ามีค่ะ0899073276ค่ะเผื่อว่าทางบ้านใช่สงสัยสนใจก็ติดต่อพี่นิสาพรหมาศได้หรือพี่ติ๋มก็ได้ค่ะพี่นิสาเชื่ออะไรเงี้ยพี่นิสาถ้ามีคนสนใจทางบ้านติดต่ออยากจะติดต่อได้ค่ะร้านนิสาพรหมาศ0872064119ค่ะบางกระทุ่มค่ะครับผมบางกระทุ่มศูนย์บางกระทุ่มเนาะสำหรับวันนี้นะทางทีมงานนุชโฟร์ไลท์นะครับเจ้าของศูนย์สาขานุชโฟร์ไลท์บางกระทุ่มนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่พามากนะครับที่สละเวลามาให้ดูข้าวสวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ